สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเทคนิคคณิตคิดเร็วนะคะเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการคูณเลข4หลักกับ3หลักนะคะว่าคูณอย่างไรเนาะก็มีน้องคนนึงนะคะขอมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการคูณเลขการคูณเลข4หลักหรือว่า3หลักเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับการคูณเลข4หลักได้เลยนะคะก็เคยทำคลิปสอนไปอยู่เนาะวิธีการคูณนะคะในกรณีนี้นะเราต้องเปลี่ยนโจทย์ค่ะโดยการอย่างสมมติอันนี้เนาะเป็น1 2 3 4ใช่ไหมคูณ5 6 7อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น1 2 3 4คูณนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะเติมศูนย์ข้างหน้าตัวเลขค่ะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเป็น4หลักเหมือนกับตัวข้างหน้านะคะแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันกับการคูณเลข4หลักอะค่ะก็เผื่อใครนะคะยังไม่เคยไปดูคลิปการคูณเลข4หลักเนาะมาดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะสอนอีกครั้งนึงนะคะไม่ยากเลยเนาะเลขพวกนี้นะคะเวลาคูณออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหลักแสนถึงหลักล้านหรือว่าหลัก10ล้านนะคะเราก็จะหาทีละหน่วยอ่ะเราก็จะหาทีละหลักอะค่ะโดยเริ่มหาตั้งแต่หลักหน่วยก่อนแล้วก็หาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาของแต่ละหลักกันเลยเนาะการหาของแต่ละหลักนะคะมาเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยเนาะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นโมเดลในการคูณนะคะวิธีการหาหลักหน่วยเนี่ยเราก็จะเอาเลขตัวท้ายอะค่ะมาคูณกันอย่างเนี้ยเราก็เอา7กับ4อย่างเงี้ยค่ะมาคูณกันอ่ะ7 4เท่าไหร่คะ7 4 28ใช่มั้ยอ่ะหลักหน่วยได้28ใช่มั้ยคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอา28เนี่ยมาใส่ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะแต่ว่าช่องเนี่ยเขาให้ใส่ในแค่เลขเดียวเนาะเราก็ต้องใส่เลขตัวท้ายใช่มั้ยคะแล้วก็ทด2ไว้ข้างบนนะคะของตัวถัดไปแบบนี้เนาะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับหลักหน่วยนะเราลองมาดูหลัก10กันบ้างนะคะหลัก10ก็ใช้วิธีการคูณไขว้ค่ะก็คือเราจะนำหลักตัวท้ายแบบนี้คูณไขว้แบบนี้นะคะคูณเป็นเหมือนกากบาทเนาะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเราก็จะเอา7เนี่ยคูณกับ3แล้วก็เอา6เนี่ยคูณกับ4นะคะ7 3 21ใช่ไหมคะใส่คำตอบไว้บวกด้วย6 4เท่าไหร่คะเป็น6 4 24ใช่ไหมก็จะเป็น21บวก24เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น45ถูกไหมคะก็เป็น45ใช่ไหมคะเนาะเราก็45เนี่ยมาใส่ตรงหลัก10ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะใส่เนี่ยอย่าลืมบวกที่ทดไปด้วยนะคะ45บวก2เป็นเท่าไหร่45 46 47ใช่ไหมเราก็ใส่7แล้วก็ทด4ด้านบนของหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการหาหลักร้อยอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือเราจะคูณไขว้แบบนี้แล้วก็จะคูณตรงกลางนะคะจากนั้นเอาคำตอบทั้งหมดเนี่ยมาบวกรวมกันเช่นเคยเนาะอ่ะมาทำกันเลยก็เอา7คูณ2ก่อน7 1 7 7 2 14ใช่ไหมเขียนคำตอบไว้5 4 5คูณ4เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น20ใช่ไหม6คูณ3ก็เป็น18นะคะจากนั้นเราก็เอา14เนี่ยมาบวกกับ18แล้วก็มาบวกกับ20เป็นเท่าไหร่คะ52ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ได้เป็น52เนาะอ่ะแล้วก็ใส่52เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องทด4ข้างบนต้องบวก4ข้างบนก่อนเนาะ52บวก4ก็เป็น56ใช่ไหมคะเราก็ใส่6แล้วก็ทด5ค่ะนะคะมาดูหลักต่อไปนะคะหลักต่อไปก็คือหลักพันนะคะหลักพันโมเดลมันจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงนะวิธีจำง่ายๆนะคะก็คือเราจะกากบาทตัวนอกกับคูณกากบาทตัวในนะคะกากบาทตัวนอกก็คือเราจะคูณแบบนี้ค่ะเอา7มาคูณกับ1แล้วก็เอา0มาคูณกับ4ตรงนี้ค่ะคือเอาเลขตัวท้ายสุดกับตัวหน้าสุดเนี่ยมาคูณไขว้กันเนาะก็7 1เป็นเท่าไหร่คะ7 1 7ใช่ไหม4คูณ0ได้ไม่ว่าเลขอะไรก็ตามที่คูณ0ก็จะได้0ใช่ไหมแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่ะอันนี้เราคูณตัวนอกเสร็จแล้วต่อมาเรามาคูณกากบาทตัวในนะคะก็เอา6เนี่ยมาคูณ2นะคะ6 1 6 6 2 12ก็ใส่2ไปแล้วก็เอา5เนี่ยมาคูณกากบาททับกับมา5มาคูณไขว้กับ3นะคะ5 315ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะเราก็เอา7กับ12กับ15เนี่ยมาบวกรวมกันนะคะก็เป็นเท่าไหร่คะ12บวก15เป็น27ใช่ไหม27บวก7อันนี้เป็น14ใส่4ทด1 2บวกอีก1ก็เป็น3ก็เป็น34นะคะถูกไหมก็เป็น34นะ34เราก็มาใส่ในหลักพันนะแต่ว่าก่อนจะใส่ก็บวก5ก่อน34บวก5เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น39เนาะแล้วก็ใส่9แล้วก็ทดข้างบนเป็นเลข3แบบนี้นะคะหลักพันนะมันจะดูแบบดูซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่จริงๆมันไม่ยากเนาะลองค่อยๆหัดทำไปนะคะ
ต่อมามาดูหลักหมื่นบ้างนะคะหลักหมื่นเนาะก็จะคล้ายๆกับวิธีการหาหลักร้อยเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะขยับมาคูณไขว้ด้านหน้านั่นเองเนาะก็เอาคูณไขว้แบบตามโมเดลนี้เลยเนาะก็จากโจทย์เราก็จะเอา6ใช่ไหม6มาคูณไขว้กับ1 6 1 6ใช่ไหมคะแล้วก็เอา0มาคูณไขว้กับ3อะไรคูณ0ก็จะได้0ใช่ไหมแล้วก็เอา5เนี่ยมาคูณกับ2 5 1 5 5 2 10ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทั้งหมดเนี่ยมาบวกรวมกันตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย16เนาะ16แล้วก็เอา16มาใส่ตรงนี้นะคะ16บวก3เป็น16 17 18 19ก็ใส่9แล้วก็ทด1นะคะต่อมานะคะใกล้ความเป็นจริงแล้วค่ะอีกนิดเดียวเนาะต่อมามาดูหลักแสนนะคะหลักแสนก็คูณไขว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะก็เอา5เนี่ยมาคูณไขว้กับ1เอา0มาคูณไขว้กับ2เนาะ5 1 5 0คูณ2ก็ได้0นะคะหลักแสนตรงนี้ก็จะได้5นะแล้วก็เอา5มาใส่ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าบวก1ก่อนเนาะจาก5บวกอีก1ก็จะเป็น6ค่ะตรงนี้ไม่มีทดเราก็ไม่ต้องทดนะคะต่อมาหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายก็คือเอาตรงนี้มาคูณกันนะคะเอา1มาคูณกับ0นะคะ0 0คูณอะไรก็ตามก็จะได้เท่าไหร่คะได้0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบตัวหน้าหลักร้านก็จะเป็น0ตรงนี้ค่ะก็คำตอบข้อนี้นะคะก็ได้ออกมาแล้วเนาะก็เป็น900,0006ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะการคูณเลข4หลักกับ3หลักนะคะโดยใช้เทคนิคเดียวกันเลยกับการคูณเลข4หลักนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูย้อนหลังการคูณเลข4หลักก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะรวมถึงการคูณเลข2หลักหรือว่าเทคนิคการคูณเลข3หลักต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วอยากจะรู้เทคนิคอื่นๆนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะตอบโจทย์กับน้องคนที่เข้ามาถามนะคะแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนที่สงสัยในวิธีการคิดเลขการคูณ4หลักกับ3หลักนะคะจริงๆวิธีการนี้มันก็อาจจะแบบยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดความชำนาญเองเนาะแต่ถ้าใครถนัดการคูณแบบปกติก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะคณิตศาสตร์ก็อย่างที่เคยบอกเนาะก็เหมือนกับการเดินทางอะค่ะมันมีหลายเส้นทางให้ไปเนาะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสะดวกเส้นทางไหนค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะคะบ๊ายบาย